ไม่มีผู้ชายคนไหนที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็อย่างนั้นแหละนั่งอยู่เนี่ยตาแป๋วแป๋วอยู่เนี่ยแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายมันจะย่ำแย่แล้วล่ะแหมขอเป็นผู้ชายก็สักชาติเฮ้ยมันก็เป็นมาแล้วตั้งหลายชาติแล้วมันก็วนกันไปเวียนกันมาอะไรเป็นตัวควบคุมเป็นตัวบีบบังคับให้เป็นชายมั่งให้เป็นหญิงมั่งหรือไอ้บางคนผิดเพศไปเป็นเกิงเป็นเกย์ไปมั่งอะไรกันนี่ศีลข้อที่3นี่เองฝึกมากๆแล้วเจอเอ้าจับวงจรดูง่ายๆอย่างนี้จากผู้ชายนี่แหละจากผู้ชายนี่แหละมันไปผิดศีลกามีเขาไอ้บาปมันก็หลอนใจมันความแหนงใจเกิดขึ้นไอ้ตอนยังไม่ไอ้ตอนคิดว่าจะไปทำผิดนี่ยังไม่แหนงใจเท่าไหร่พอไปทำผิดแล้วสิผวาเล่าให้ฟังก็ได้มีพักพวกกันอยู่หลายๆคนฝึกสมาธิด้วยกันเมื่อสมัยเริ่มเข้าวัดใหม่ๆเอ๊ะในความรู้สึกเขาก็เป็นคนที่ร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรก็ฉลาดดีแต่ทำไมเวลามาฝึกสมาธิกันดูมันทุรนทุรายนั่งไม่ค่อยจะติดมีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาสารภาพบอกพี่ผมถ้าจะต้องเลิกฝึกสมาธิซะแล้วทำไมล่ะผมถูกหลอนซะแล้วอะไรมาหลอนเขาก็นั่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เล่าให้ฟังผมเคยไปเป็นชู้เมียเข้ามาครับแล้วมันเป็นยังไงก็ถามกันตรงๆมันจะเป็นไงพี่หลับตาแล้วมันก็เห็นไอ้ภาพที่เราไปก่อเวรเอาไว้นั่นแหละเลยหลับตาไม่ลงมันมาหลอนเอาหลับตาเมื่อไหร่ก็เห็นแต่หน้าเมียเขานั่นแหละหลับตาเมื่อไหร่มันก็หลังเย็นๆเหมือนอย่างกับไอ้ผัวเขามันตามมาจะเล่นงานอย่างนั้นน่ะบอกว่ามันผวาอย่างเงี้ยแม้แต่เวลานอนบอกเวลานอนอยู่ที่บ้านพักอยู่ลำพังเนี่ย10 ปีผ่านมาแล้วมันก็ยังฝันว่าไปเป็นชู้กับภรรยาเขาบอกว่ามันผวาอยู่อย่างนี้แล้วนึกอะไรไม่ค่อยออกเวลาสวดมนต์นึกถึงหน้าพระตั้งใจว่าจะนึกหน้าพระพอหลับตาลงไปเท่านั้นนะหน้าเมียเขาโผล่มาอีกแล้วบอกนี่มันเป็นอย่างนี้หลอนมาเป็น10 ปีแล้วบอกว่าบางครั้งมันจะบ้าก็ให้เขาคมอกคมใจตั้งใจฝึกไปเถอะอีกหน่อยมันก็จะคลายตัวแต่ว่าซักไปซ้ายมาปรากฏว่าไอ้เวรเจ้าชู้ของแกมันไม่ใช่ไปผิดลูกผิดเมียไม่ใช่ไปผิดเมียแค่คนเดียวพาไปผิดไว้ตั้ง4-5 คนบอกว่าสลับมาหลอนเออจบกันตกลงฝึกสมาธิไม่ได้ก็เลยออกจากวัดไปเดี๋ยวนี้ไม่เจอกันก็เป็น10 ปีแล้ว12-13 ปีแล้วไม่เจอหน้ากันเลยก็ไม่รู้จะคิดได้หรือว่าไหนๆมันก็จะตกนรกแล้วก็ไปตกต่อไม่ทราบเหมือนกันนี่ไปเจอมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครไม่เคยไปแย่งเมียเขาไม่เคยไปยุ่งกับสามีเขาผัวเขาดีแล้วโชคดีแล้วอย่าไปยุ่งรอดตัวแล้วเดี๋ยวจะโดนหลอนอย่างนี้แล้วไม่มีอันเป็นสุขหรอกอย่าว่ากระถึงลงมือไปทำผิดศีลเลยเพียงแค่นึกว่าจะนอกใจนะนึกว่าจะไปแย่งแย่งภรรยาเขาแย่งสามีเขาหรือนึกว่าจะนอกใจสามีตัวนอกใจภรรยาตัวหน้ามันก็มองบุญที่เคยเลี้ยงใจอยู่เนี่ยมันขาดพ่วงขาดตอนมันเหมาะมันบาปมันจะหุ้มใจแล้วหน้ามันจะมองคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าใครที่เขาได้ฝึกสมาธิมาพอควรนะไม่ต้องไปหลับตาดูเข้าไปข้างในนะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าไอ้นี่
ใจนี่ตกอยู่ในกามผิวพรรณจะสูบจะเสียวไปแม้แต่เวลาหลับไอ้พวกนี้หลับแล้วก็ฝันร้ายมันเป็นอย่างนี้ที่นี้พวกที่ผิดศีลกาเมครับเป็นผู้ชายไปแย่งเมียเข้ามาครับพอละโลกไปปุ๊บไอ้พวกนี้อย่าเพิ่งหวังนะว่าจะได้เกิดเป็นคนไปตกนรกซะย่ำแย่เชียวพ้นจากนั้นแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซะย่ำแย่เชียวพ้นจากนั้นแล้วค่อยมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนช่วงแรกไม่ได้เป็นผู้ชายซะแล้วเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาผู้หญิงในช่วงแรกเป็นผู้หญิงชนิดอยู่บ้านไม่ได้ต้องอยู่ตามบาร์ตามคลับตามอาบอบนวดอะไรพวกนั้นน่ะเป็นอยู่อย่างนั้นนานไหมไม่นานประมาณแค่500ชาติเท่านั้นแหละแล้วมันเป็นของมันทำไมมันต้องไปอยู่อย่างนั้นคำตอบมีอย่างนี้คือตัวมันน่ะเป็นผู้หญิงแต่ใจน่ะมันยังเจ้าชู้ติดนิสัยมาสมัยจะเป็นผู้ชายอยู่ตัวเป็นผู้หญิงแต่ใจมันยังเจ้าชู้เหมือนผู้ชายอยู่เพราะฉะนั้นอยู่บ้านไม่ได้ใครเอาไปเลี้ยงเป็นเมียเลี้ยงไม่ได้หรอกมันไม่อยู่หรอกเพราะใจมันยังเจ้าชู้อยู่มันก็ไปอยู่อย่างนั้นน่ะไปโดนเขาเตะมั่งตบมั่งตีมั่งจนกระทั่งกว่ามันจะเข็ดนั่นแหละก็500ชาตินั่นแหละค่อยได้คิดชาติแรกๆไม่ได้คิดหรอกพลักพลักพลักกันนะไม่ได้คิดพอจะหมดเวรกันแล้วชาติท้ายๆถึงจะเริ่มได้คิดกันไอ้ที่ว่า500ชาตินี่หมายความในระหว่างนั้นไม่ก่อเวรอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะถ้าก่อเวรอย่างอื่นเพิ่มขึ้นหนักเข้าไปอีกพ้นจากนั้นแล้วจึงมาเป็นผู้หญิงดีๆเป็นคุณแม่เราเป็นพี่สาวเราเป็นน้องสาวเราเป็นน้าสาวเรามาเป็นพวกเราที่นั่งอยู่บนศาลานี่ตั้งใจฟังธรรมอยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นผู้หญิงดีๆอยู่อย่างนี้ไม่นอกใจสามีตัวเองเออก็ไม่นานหรอกประพฤติธรรมไปเรื่อยๆสัก500ชาติก็กลับมาเป็นผู้ชายอีกนะตั้งใจไปเถอะอีกไม่นานหรอกโน้ตเอาไว้แค่500ชาติก็กลับเป็นผู้ชายแต่ว่ามีข้อแม้นะอีตอนเป็นผู้หญิงนี่ถ้าถือศีล8น้อยไปหน่อยเรื่องศีล8จะไปพูดในมงคลข้างหน้าต่อไปถ้าถือศีล8น้อยไปหน่อยพอมาเป็นผู้ชายเขาชักจะเป็นผู้ชายเจ้าชู้ซะอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับไปเป็นผู้หญิงตามเดิมตรงกันข้ามถ้าตอนเป็นผู้หญิงนี่รักษาศีล8มามากสักหน่อยพอเป็นผู้ชายเขามันไม่เจ้าชู้แล้วมันเข็ดนะมันไม่เจ้าชู้หรอกใครมาจ๊ะจ๊ะจ๋าจ๋าไล่เพนหมดเออรอดตัวไปนี่มันเป็นอย่างนี้พี่จ๊ะพี่จ๋าไป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 ไหนไปพอรักษาศีลข้อที่สามพอไม่ประพฤติผิดในกามเข้ารักษาข้อที่สามไม่อย่างดีกลับมาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายมากเข้าโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมมากเข้าเออโอกาสจะหมดกิเลสมันก็มากนี่มันก็เป็นวงจรอย่างนี้พอเราเว้นขาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเว้นขาด3ประการนี้เรียกว่าประพฤติธรรมทางกายได้เรียบร้อยแล้วประพฤติได้เรียบร้อยแล้วนี่ประพฤติธรรมทางกายประพฤติธรรมทางวาจาเป็นไงเว้นขาดจากมุสาวาทมุสาวาทเนี่ยคือโกหกไอ้การโกหกเนี่ยลองมาดูปฏิกิริยาลูกโซ่ของการโกหกก่อนแล้วเราจึงจะเห็นว่าแล้วมันเสียยังไงปฏิกิริยาลูกโซ่ของการโกหกก็คือถ้าเราจะโกหกคนอื่นสักครั้งมีความจำเป็นต้องโกหกตัวเองอย่างน้อย3นะมินิมัมนะ3แม็กซิมัมนี่ยังนับไม่ได้มันเป็นยังไงพอจะโกหกใครสักคนหนึ่งสิ่งแรกที่จะต้องทำคือต้องเตรียมเรื่องนะเตรียมเรื่องเมคอัพเรื่อง
ไอ้ตอนเตรียมเรื่องนี่แหละโกหกตัวเองครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วพอเจอหน้าเขาเข้าก็โกหกตามแผนแล้วนะทีนี้นะสองเข้าไปแล้วไหมล่ะโกหกตัวเองสองไปละเพิ่งโกหกเขาไปได้ครั้งแหละตัวเองโกหกตัวเองถึงสองเข้าไปแล้วโกหกเสร็จแล้วเสร็จตามนั้นไหมไม่เสร็จไม่จบโกหกเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องตามจำถ้าขืนไม่ตามจำเดี๋ยวเขามาวันหลังพูดผิดเขาจับโกหกได้ที่นั่งอยู่นี่มีใครบ้างไหมที่เกิดมาแล้วไม่มีใครจับโกหกเราได้เลยมีไหมช่วยยกมือสิถ้ามีแล้วก็อย่าได้ไปคบมันอย่าได้คนวันนั้นนะโกหกคนอื่นเสร็จแล้วต้องตามจำอีกด้วยเลยเป็นสามท่านเรื่องนั้นท่านเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญต้องตามจำเป็นปีกลายเป็นว่าโกหกเข้าไปครั้งเดียวแหละแต่เราต้องโกหกตัวเราเองอาจจะเป็นร้อยอาจจะเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นไม่แน่พอโกหกตัวเองเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ตามมาเป็นยังไงสิ่งที่ตามมาคือตัวเองชักไม่มั่นใจในตัวเองซะแล้ววันหลังพูดจริงๆยังสงสัยตัวเองนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนี่มันจริงหรือโกหกนี่สงสัยกระทั่งตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองก็หลุดเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองหลุดเดี๋ยวเถอะการตัดสินใจก็ใช้ไม่ได้ประสาทก็หลอนแล้วก็โรคบ้าโรคอย่างอื่นก็ตามมากลุ้มกลัดหมดพระพุทธเจ้าเลยตรัสเตือนเอาไว้อย่างนี้ว่าคนที่ยังโกหกอยู่ได้ตราบใดที่ยังโกหกอยู่แล้วก็ตราบนั้นอย่าไปเชื่อว่าเขาจะทำความชั่วอย่างอื่นไม่ได้นี่จำไว้เลยตราบใดที่ยังโกหกได้แล้วก็ตราบนั้นยังทำความชั่วอย่างอื่นได้แต่ว่าถ้าเมื่อไรเขาไม่โกหกแล้วเมื่อนั้นแหละใจของเขานี่มันสว่างพอใจของเขามันตรงพออันนี้จึงจะใช้ได้คนตรงพอใจสว่างพอเนี่ยจึงจะไปทำความดีอย่างอื่นได้ถ้าใจมันคดมันยังโกหกอยู่ยังใช้ไม่ได้หรอกใจมันยังสว่างไม่พอใจมันยังมีอำนาจไม่พอมันยังเหลวเหมือนไอ้ขี้ผึ้งลนไฟอยู่ใช้ไม่ได้คือเวลาคนจะโกหกเนี่ยนะถ้าเราทำสมาธิมากๆเข้าเราจะไปเจออย่างนี้เวลาคนมันจะโกหกเนี่ยมันต้องสร้างภาพหลอกตัวเองก่อนแล้วก็พูดตามที่มันสร้างภาพหลอกนั้นเอาไว้นี่วันหลังเวลาเราคิดอะไรเนี่ยไอ้ความที่เราสร้างภาพหลอกตัวเองเรื่อยๆพอถึงเวลาเราจะพูดเรื่องจริงขึ้นมาไอ้ภาพหลอกมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เลยโพล่งออกไปทางปากไปก็เลยทีนี้ไม่มีเรื่องจริงกันแล้วกลายเป็นคนเอาดีไม่ได้ไปนะก็ขอฝากไว้ใครที่โกหกอยู่ก็เลิกซะเถอะคำว่าไม่มุสาวาทเนี่ยไม่มุสาวาทนี่มันไม่เฉพาะว่าไม่พูดโกหกเท่านั้นนะเขียนโกหกก็ใช้ไม่ได้นะสัญญาเขาเอาไว้ถึงเวลาไม่ทำตามสัญญาไอ้นั่นก็จัดว่าโกหกไปทำความผิดความอะไรเอาไว้เขาถามนี่คุณไปทำความผิดนั้นมาใช่ไหมจะอำละทีนี้จะโกหกละแต่มีเชิงหน่อยคุณคิดหรือว่าคนอย่างผมจะไปทำเร็วๆอย่างนั้นนะแน่ไอ้นี่เขาจัดเป็นโกหกอีกพวกหนึ่งเหมือนกันพอพูดอย่างนั้นเข้าก็เลยนึกว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ได้ไปทำความชั่วจริงแท้ๆมันไปทำมาซะเต็มเป่าเชียวจะโกหกเข้าเมื่อไหร่จะอำความเข้าเมื่อไหร่แล้วก็คิดให้ดีว่ามันไม่คุ้มเมื่อฝึกมากเข้านรกมีจริงๆไปดูเถอะไอ้พวกนี้ที่เขาบอกแหกปากลากลิ้นจริงจริงจริงเลยมันเป็นกรรมของมันใครรู้ไหมที่คนจะมาเป็นผู้ที่แหกปากลากลิ้นไอ้จะออกมาเนี่ยลากลิ้นจะพวกสัตว์นรกเนี่ยที่แท้ก็ไม่ใช่ใครไอ้เจ้าคนที่เชียร์ให้เราโกหกนั่นแหละไอ้คนนั้นน่ะจะมาแหกปากลากลิ้นเราเองไม่ใช่คนอื่นหรอกไอ้พวกเชียร์เราไอ้พวกเดียวกับเรานั่นแหละเหมือนอย่างกับเมื่อสมัยก่อนเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆก็หนีไปดูหนีคุณยายอาจารย์ไปดูมวย
เชียร์กันเฮ้เฮ้ลุ่งขึ้นกลับมาเสียงแหบเลยคุณยายถามไปไหนมาไปเชียร์มวยมาทำไมล่ะเนี่ยไปหาเรื่องตกนรกหึไม่ได้ไปฆ่าสัตว์นะคุณยายแค่เชียร์เท่านั้นเองมันต่อยกันตกนรกได้เหรอตกไอ้เจ้าพวกนักมวยต่อยกันเองไอ้พวกนั้นลงไปเป็นสัตว์นรกไอ้เราคนเชียร์เราจะได้มีสิทธิพิเศษได้เป็นยมพบาล7วันเป็นยมพบาลไปบังคับให้สัตว์นรกมันต่อยกันมันตีกันอีก7วันเราต้องเป็นสัตว์นรกเองเหมือนกันให้พรรคพวกยมพบาลในการละเขามาบังคับเราอีกต่อมันก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เลยโกหกใครก็ไม่โกหกเชียร์ใครให้โกหกก็ไม่เอาก็มาถึงกรรมบททางวาจาหรือประพฤติธรรมทางวาจาอันที่สองคือเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือคำพูดชนิดไหนคือคำพูดชนิดที่ทำให้เขาแตกสามัคคีน่ะเอาความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเอาความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เรื่องนั้นแม้เป็นเรื่องจริงแต่มันไม่ควรพูดเพราะเขาจะแตกกันอย่าไปพูดให้เพาะน้ำใจว่าจะทำยังไงให้คนทั้งโลกเนี่ยมันสามัคคีกันน้ำใจอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการไอ้อย่างเงี้ยใช้ได้มีตอนเรียนในมหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมีความสามารถที่จะยุให้คนแตกกันมีฝีมือเยี่ยมเลยและไอ้เจ้านี่นอกจากให้คนให้คนเขาแตกกันแล้วแม้แต่เวลาซ้อมกีฬาเนี่ยถ้าอยากจะได้ดูกีฬาชนิดถึงลูกถึงคนจริงๆแล้วก็ต้องเรียกไอ้นี่ไปเชียร์เดี๋ยวเดียวล่ะไปเชียร์บอลเดี๋ยวเดียวนักบอลก็ต่อยกันไปเชียร์เขาซ้อมมวยซ้อมยูโดเดี๋ยวนักยูโดนักมวยก็เล่นกันแรงๆวันนั้นยังจำได้ก็ซ้อมมวยกันในระหว่างหอเล่นกันไปก็พอหอมปากหอมคอไอ้เจ้าหมอนี่มาใช่มาถึงก็มายืนมือควายหลังยืดอกใช่เขาว่าอย่างนี้ฮู้เด็กๆแถวบ้านฉันต่อยกันยังแรงกว่านี้อีก นี่มาถึงพูดอย่างนี้โอ้เด็กๆที่ข้างบ้านต่อยแรงกว่านี้อีกไอ้เจ้านักมวยก็ยังไม่พูดอะไรเดี๋ยวมันก็พูดต่อพูดกลับดีกว่าว่าขี้เกียจดูเด็กคนต่อยต่อยให้มันพลักไปอย่างนี้เขาจริงเดียวกับลูกผู้ชายแกพูดยั่วไปยั่วมาไม่กี่คำแล้วเดี๋ยวนักมวยต่อยลงไปหมอบซะแล้วคนประเภทนี้พี่ลึกให้แกไปเชียร์อะไรแม้แต่ไปเชียร์ตะกร้อเดี๋ยวนักตะกร้อก็โดดข้ามเน็ตมาต่อยกันให้ไปเชียร์บาสเกตนักบาสเกตจะต่อยกันแล้วไปดูได้ไอ้หมอนี่ก็มีลักษณะพิเศษฟันทั้งปากเนี่ยหักหมดแมงกินพรุนหมดเลยหักหมดมันพอสมกันเชียวมันพอสมกันไม่ค่อยไปไหนพูดวาจาส่อเสียดทำให้เขาแตกสามัคคีกันคนคือเรามองอะไรแล้วขอให้มองทะลุเข้าไปในใจคนที่ชอบพูดจาส่อเสียดก็เอาไอ้ข้างโน้นมาบอกข้างนี้ข้างนี้มาบอกข้างโน้นมันฟ้องถึงใจของเขาว่าไม่เคยมีความปรารถนาดีกับใครไม่เคยอยากให้โลกมีสันติสุขเลยมันกลัวว่าโลกนี้จะวุ่นวายไม่พอมันเลยเอาปากของมันน่ะไปเป็นขวานมั่งไว้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเอาให้โลกมันวุ่นวายขึ้นมาให้ได้ใจของเขามันเป็นอย่างนั้นแหละนะทีนี้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบไอ้คำหยาบไอ้คำด่ามันก็ไม่มีใครเขาอยากจะฟังกันหรอกแต่ว่าก็มีคนอยู่ประเภทนึงถ้าไม่ได้พูดคำหยาบแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สนิทกันถ้าไม่ได้ไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่กันสักหน่อยแม้มันไม่สนิทกันไอ้ที่เป็นอย่างนี้ก็ฟ้องว่าโอ้ใจมันหยาบด้วยกันทั้งคู่เลยใช้ไม่ได้มีบางคน
ไม่เจอหน้ากันมาเป็นสิบปีพอเจอหน้าปั๊บนึกชื่อไม่ออกชื่อจริงก็นึกไม่ออกชื่อเล่นก็นึกไม่ออกจำได้แต่ชื่อพ่อมันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็ใครเป็นอย่างนั้นก็หยุดซะนะอันที่สี่เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไอ้พูดเพ้อเจ้อคือพูดยังไงพูดมันเรื่อยไปไม่มีเหตุไม่มีผลนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดใครจะเสียจะหายยังไงไม่ฟังเสียงฉันพูดไปได้ด้วยจ้อยจ้อยจ้อยพูดเหมือนอย่างกับคนขี้เมาพูดเหมือนอย่างกับคนบ้าพูดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงเอาคนบันนี้มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปเป็นเขานะว่างๆไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วสำรวจดูตัวเองก็ได้สำรวจคำพูดของเรานี่แหละสำรวจคำพูดในปัจจุบันนี่ก็นึกทบทวนว่าเราเป็นคนยังไงแล้วรู้แล้วจะสำรวจภูมิหลังของเราก็ได้ว่าเกิดมากี่ชาติกี่ชาติที่ผ่านมานี่คำพูดของเราเป็นไงสำรวจไงได้ง่ายๆอ้าปากให้เต็มที่เลยแล้วก็ดูในกระจกนั่นแหละสอบสวนเอาจากลักษณะมหาบุรุษที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ลองไปสอบดูนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ฟันของพระองค์มีอยู่40ซี่แล้วมีชุดเดียวไม่เคยหักไม่เคยโยกไม่เคยคลอนตลอดชีวิตของพระองค์ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติพระองค์ไม่เคยพูดโกหกเลยเกิดมาเป็นอสงไขยอสงไขยชาติก็ไม่เคยพูดโกหกเพราะฉะนั้นรากฟันมันยังลึกเหมือนยังลึกไปถึงใจอย่างนั้นน่ะเลยไม่คลอนไม่โยกไม่หักก็ต้องมาถามเราไอ้ใครที่ฟันหักไอ้ใครที่ฟันโยกเดี๋ยวนี้เรามีกี่ชุดเนี่ยฟัน3ชุดนะใช่ฟันน้ำนมหักไปเสร็จแล้วฟันแท้นะเข้าฟันปลอมไอ้บางคนฟันปลอม3ชุด4ชุดอีกเราพลาดกันมาอย่างนี้ฟ้องแล้วใครเป็นโรคฟันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หักเดี๋ยวมันก็โยกรู้ละพบในอดีตที่ผ่านมาโกหกเป็นไฟเลยจำเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นโรคฟันอย่าเข้ามากๆหยุดโกหกซะนี่เช็คภูมิหลังของเราภูมิหลังอันที่สองเช็คได้ไงพระพุทธเจ้าบอกต่อฟันของพระองค์ทุกซี่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกำลังดีเหมือนอย่างกระช่างเพชรเขาเจรนายเพชรเอาไว้สี่ไม่เล็กสี่ไม่โตกำลังดีใช่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเกิดมากี่ชาติชาติพูดแต่ค่อยคำที่พอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเราก็ไปยืนดูอยู่ที่หน้ากระจกก็แล้วกันว่าฟันของเราเนี่ยมันโตๆเล็กๆหรือว่ามันเล็กไปมันโตไปหรือว่ามันพอดีถ้าสี่มันโตไปสี่มันโตไปก็ไอ้หมอนี่พูดคำหยาบไปเยอะไอ้สี่มันเล็กไปไอ้นี่ถ้าซุบซุบซิบซิบซุบซุบซิบซิบไปเยอะถ้าไอ้พูดกำลังดีอ๋อแต่ละสี่ใช้ได้เชียวอ้าวพระองค์บอกต่อฟันของพระองค์ทุกสี่ไม่ห่างด้วยไม่ห่างเกินไปไม่ชิดจนกระทั่งมันเกยกันหรือมันเบียดกันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเกิดมากี่ชาติกี่ชาติเนี่ยไม่เคยพูดให้ใครเขาแตกสามัคคีกันแล้วไม่เคยไปเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ใครไอ้พวกแตกสามัคคีก็ฟันห่างๆฟันอย่างกระจอบฮะที่โตๆห่างๆถ้าไอ้พูดให้เขาถ้าไอ้ฟันเกยกันไอ้พวกนี้พ่อสื่อแม่ชักเพราะฉะนั้นใครจะเป็นพ่อสื่อแม่ชักคนนั้นเข้ามาชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนั้นอย่าไปก่อเวรเขานะไม่เอานี่ภูมิหลังมันจะฟ้องเราอย่างนี้พระองค์บอกต่อฟันของพระองค์ทุกซี่ฟันของพระองค์ทุกซี่เนี่ยใสเหมือนอย่างครับใสอย่างกับมุกใสเป็นมุกเลยที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพูดแต่วาจาที่เป็นสุภาษิตทุพาสิทธิ์นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่ฟัน
เหลืองๆบ้างดำๆบ้างเคลอะๆบ้างรู้ใช่ละเนี่ยด่าไว้เก่งด่าไว้ตัวดีเชียวพระองค์ยังบอกต่อว่าเวลาที่พระองค์พูดเวลาที่พระองค์พูดนะบอกว่ากลิ่นปากของพระองค์เนี่ยมันแผ่กระจายไปรอบๆกลิ่นเหมือนอย่างกับดอกบัวเหมือนเกสรดอกบัวหลวงทีนี้ถ้าใครสังเกตตัวเองนะเอ๊ะกลิ่นของเราก็กลิ่นออกรอบตัวเหมือนกันแหละแต่เขาโดดกันผางผางหมดคอนเกตก่อนแล้วยาสีฟันสารพัดแล้วเอาไม่อยู่เพราะพูดวาจาทุพาสิทธิ์หรือด่าชาวบ้านเขาเอาไปเยอะก็ไปเช็คตัวเองได้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเรามุสาก็ไม่มุสาส่อเสียดก็ไม่ส่อเสียดคำหยาบก็ไม่พูดเพ้อเจ้อก็ไม่เอารักษาคำพูดของเราได้อย่างดีเชียวกำลังจะได้ฟันแบบมหาบุรุษแล้วแหละพยายามทำต่อไปพอเราพยายามรักษาคำพูดได้ดีเท่าไหร่ฟันมันจะดีเท่านั้นเป็นเงาตามตัวพอฟันดีเท่าไหร่มันก็เป็นกระจกสะท้อนเข้าไปถึงใจว่าใจของเราก็ชักเข้าท่าเข้าทางขึ้นมาเป็นเงาตามตัวอีกแล้วแหละตั้งใจทำไปแต่ว่าก็ระวังนะบางคนฟันของตัวตั้งแต่เกิดมาก็ดีทุกอย่างแล้วแต่ว่าชาตินี้กลับไม่ระวังตัวมาพูดโกหกบ้างพูดเพ้อเจ้อเหมือนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบบ้างเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เสียท่าเลยแทนที่จะเป็นฟันธรรมดามันกลายเป็นเขี้ยวมั่งมันกลายเป็นนอมั่งกลายเป็นงามั่งแล้วก็หมดท่าแล้วนะก็มาถึงกรรมบททางใจอีก3ประการประการแรกเว้นขาดจากการเพ่งเล็งทรัพย์ของชาวบ้านคือบางคนเนี่ยดีถ้าให้ไปโกงใครเนี่ยไม่เอาหรอกแต่ว่านี่ไปเคยเจอมาแล้วมีบางคนไปเห็นชาวบ้านเขาใส่แหวนเพชรมาตกกลางคืนนอนไม่หลับหน้าซีดหน้าเซียว2คืน3คืนนอนไม่หลับอาทิตย์หนึ่งก็เอ๊ะโหลเหลซักไปซ้ายมาได้ความว่าไปชอบใจไอ้แหวนเพชรของเขาอยากจะได้ถ้ามันไม่ได้เลยนอนไม่หลับคนอย่างนี้ก็ยังมีเหมือนกันนึกไม่ถึงว่านึกว่ามันจะมีแต่ในนิยายจริงๆมันก็มีเห็นของชาวบ้านแล้วอยากได้ซะจนนอนไม่หลับเกิดอิจฉาตาร้อนกันจ้องจะเอาให้ได้มีโอกาสจะเอาให้ได้มีโอกาสจะโกงมีโอกาสจะคอร์รัปชันหาช่องหาทางจะคอร์รัปชันจะโกงกันอย่างนี้เรียกว่ายังเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นอยู่อันที่9เว้นขาดอันที่3ที่2ขอไปเว้นขาดจากความพยาบาทเรื่องพยาบาทใครไม่มีนิสัยพยาบาทอยู่เดิมก็บอกว่าโชคดีแล้วแหละถ้าใครมีอยู่พยายามแก้หน่อยสำหรับเรื่องการแก้ความพยาบาทเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันฝากพวกเราไว้ถ้าใครเป็นคนมักโกรธก็ลองแก้ดูเวลามีอะไรทำให้กระทบใจทำให้โกรธก็ลองคิดมุมกลับหักมุมกลับในแง่ดีขึ้นมาบ้างเช่นขออภัยเขาด่าเราว่าแม้ไอ้หมอนี่เป็นคนหมาเราอาจจะโกรธแต่ว่าถ้าได้หักมุมกลับคนหมาคนหมาอีก2ตัวก็ไม่เห็นมันมีอะไรเนี่ยคนกับหมา2ตัวคนหมาคิดแล้วมันไม่มีอะไรก็เข้าท่าดีเหมือนกันไปได้แล้วยังมีเรื่องเล่ามีอาจารย์คนหนึ่งเข้าไปสอนในห้องเรียนลูกศิษย์เห็นว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดกวดขันมากก็ไม่ค่อยชอบใจวันนั้นก็เลยเอากระดาษมาแผ่นเขียนลงไปสั้นๆว่าไอ้บ้าเขียนลงไปแล้วเอาไปวางที่บนโต๊ะอาจารย์พออาจารย์เข้าห้องมาสอนท่านก็เห็นไอ้บ้าแต่ท่านก็ไม่พูดเลยหน้าตาเฉยก็สอนจนกระทั่งหมดชั่วโมงพอตอนท้ายชั่วโมงหรืออีกสัก 2-3 นาทีท่านก็ไปหยิบกระดาษแผ่นนี้มา
แทนที่จะโกรธท่านว่าอย่างนี้วันนี้ได้รับจดหมายประหลาดคือที่ว่าประหลาดก็เพราะว่าตามธรรมดาน่ะจดหมายทั้งหลายมันต้องมีสองอย่างอันที่หนึ่งมีเนื้อความที่ต้องการจะให้ผู้อื่นรู้และอันที่สองมีชื่อกำกับเอาไว้ให้รู้ว่าใครวันนี้แปลกจดหมายที่ได้รับฉบับนี้ไม่บอกว่าจะเอายังไงเขียนแต่ชื่อเอาไว้เขียนแต่ชื่อเอาไว้เท่านั้นน่ะเลยไม่รู้จะตามตัวที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จะให้ทำอย่างไรมันกลายเป็นเรื่องสนุกไปได้แล้วไอ้คนเขียนวันหลังเลยต้องมากราบขอโทษแกอาจารย์นี่แน่อุตส่าห์คิดแล้วคิดอีกเขียนเนี่ยน้อยเนี่ยยังไม่โกรธอีกนะลองเอาไปใช้ดูมั่งก็ได้